เรื่องที่ประชาชนรอความชัดเจนถามคุณผู้ชมคุณผู้ดูทุกท่านฮะตอนนี้รอเงินหมื่นอยู่หรือไม่เงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอันนี้ 10,000 บาทแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือว่าที่ปรึกษารัฐบาลเนี่ยอย่างคุณประกรณ์นิมประพันธ์ซึ่งเป็นเลขาเนี่ยออกมาพูดชัดๆเลยบอกว่าตอนนี้กฤษฎีกาเนี่ยมีหนังสือตอบกลับไปแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจจราจรจะมาเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงให้ทำได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่สิ่งที่กฤษฎีกาตอบมาคือถ้ารัฐบาลเนี่ยทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาจะปลอดภัยแน่นอนคืออะไรฮะคุณต้องมีความจำเป็นเห็นไหมฮะแล้วต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศถามว่าตอนนี้เนี่ยมันจำเป็นไหมประเทศวิกฤตหรือเปล่าต้องเร่งด่วนหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าอ้างอิงความเห็นของกฤษฎีกามันก็จะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้ลองฟังเพิ่มเติมครับผมเข้าใจว่าท่านน้ำตรีช่วยไม่ได้ใช้คำว่าไฟเขียวนะเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่ตำรวจจราจรแต่ก็คือไม่ขัดที่จะไม่ให้เขาพูดถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยืนตามมาตรา53นะครับมาตรา6มาตรา7แล้วก็มาตรา9ของกฎหมายวินัยเงินคลังตอบอย่างนั้นเป๊ะการันตีได้ไหมคะว่ารัฐบาลทำตามคำแนะนำของกฤษฎีกาแล้วจะปลอดภัยนะอ๋อถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนฮะถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนครับอ้าวนายกเศรษฐาบ้างครับนายกบอกงี้ฮะก็กฤษฎีกาไม่ได้ตีความว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวนายกมั่นใจว่าโครงการนี้ไปต่อได้แน่นอนและพฤษภาคมนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เงินหมื่นกันครับท่านไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือทำได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการออสไปต่อได้แน่นอนครับชัดเจนครับณเวลานี้นะครับก็ยังยืนยันตามไทม์ไลน์เดิมนะครับก็ต้องขอประชุมก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกครับนัยยะสำคัญของกฤษฎีกาคือต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายยืนยันว่าถ้าเกิดออกก็ออกเป็นพรบครับตอนนี้ต้องจับตานะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการเงินดิจิตอลชุดใหญ่หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยผมบังเอิญได้ไปพูดคุยกับคุณหมอชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลพอดีนะฮะผมถามหมอชัยเนี่ยหมอชัยบอกว่ายังไม่ได้เคาะมาเลยนะฮะว่าจะประชุมกันเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆนายกก็ยังยืนยันนะฮะว่าจะได้ใช้พฤษภาคมนี้แน่นอนฟังสวบ้างครับซุ้มเสียงดูเหมือนจะแตกนะครับมีทั้งคนที่เห็นต่างมีทั้งคนที่คิดว่ามันจะไปได้บางท่านบอกว่าจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะบางคนก็บอกตอนนี้มันไม่วิกฤตนี่ไอ้คำว่าวิกฤตนี่ก็เถียงกันเยอะล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยสัปดาห์ที่ผ่านมารองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณภูมิธรรมบอกงี้ฮะวิกฤตหรือไม่วิกฤตเอาอย่างนี้แล้วกันลองไปเดินตลาดไปถามชาวบ้านถ้าชาวบ้านบอกมาว่าไม่วิกฤตก็ค่อยมาบอกรัฐบาลนี่ฮะคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่วิกฤตลองคุยกันมาหน่อยนะฮะขณะที่ฝากฝั่งฝ่ายค้านครับคุณสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลบอกว่ายังไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีวิกฤตที่จำเป็นต้องกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะฮะส่วนที่รัฐบาลมั่นใจว่าดิจิตอลวอลเล็ตตามทำลายเดิมอ้าวก็ต้องมาลุ้นกันลองฟังคุณสิริกัญญาบ้างครับยังไม่ได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เลยนะคะและยังจะต้องไปร่างตัวพรบมาให้ตัวครม.ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเข้ามายังสภาผู้แทนราษฎรผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้ก็คงจะผ่านเพราะว่าเขากลุ่มเสียงข้างมากไว้นะคะแต่ว่าก็ยังมีด่านสว.อีกซึ่งตรงนั้นก็จะดีเลยได้อีกถ้าสว.โหวตไม่รับหลักการเราก็ช่วยลุ้นค่ะว่าจะทำทันพฤษภาคม2567หรือไม่ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อแล้วฮะคุณผู้ชมคิดว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับเพราะดูเหมือนว่าความเห็นในเรื่องนี้เนี่ยจะต่างกันมากเลยครับคุณผู้ชมแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็นิยามคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจเอาไว้แบบนี้ว่ามันต้อง1 2 3อย่างนี้คุณผู้ชมก็ลองดูว่าตอนนี้มันเข้าหรือเปล่าแต่รัฐบาลก็เอาง่ายๆไปเดินตลาดดูถ้าชาวบ้านบอกวิกฤตนั่นน่ะวิกฤตเนี่ยคุณผู้ชมฮะความเห็นของพี่น้องประชาชนเองก็แตกต่างกันออกไป
ถามตรงๆเลยตอนนี้ยังอยากได้อยู่ไหมฮะเงินดิจิตอล 10,000 บาทหลายท่านอยากได้ครับเตรียมใจเตรียมมือเตรียมกระเป๋าตังค์รอไว้นานแล้วเดี๋ยวรอดูพฤษภาคมนี้จะได้ใช้หรือไม่นะครับ